การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการพัฒนาการอ่านโดยใช้อุปกรณ์พกพาสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังอ่านหนังสือในแท็บเล็ตอยู่เลยค่ะไม่ทราบว่ามีใครชอบอ่านหนังสือในแท็บเล็ตเหมือนอาจารย์บ้างหรือเปล่าคะ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับฝึกการอ่านไปเริ่มกันเลยค่ะแอปพลิเคชันแรกที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือ Kindle Kindle เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านหนังสือโดยเฉพาะเรือจะเรียกได้ว่าเป็น e-reader หรือ electronic reader ที่ผลิตโดยบริษัท Amazon ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกออนไลน์หรือ online retailer จากประเทศสหรัฐอเมริกาหากคุณเป็นผู้หนึ่งที่รักในการอ่านไม่ว่าจะอ่านหนังสือเรียนนวนิยายนิตยสารหรือหนังสือการ์ตูน Kindle ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับหนอนหนังสือค่ะถ้าถามว่าทำไมอาจารย์ถึงแนะนำ Kindle คำตอบก็คือ Kindle เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เนื่องจาก Kindle เชื่อมโยงกับ Amazon ซึ่งเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่มากทําให้การซื้อหาหนังสือมาลงในแท็บเล็ตเป็นเรื่องง่ายและที่สําคัญ Kindle มีหนังสือให้ดาวน์โหลดได้ฟรีลองนึกดูสิคะว่าหนังสือนิยายภาษาอังกฤษ1เล่มราคากี่ร้อยบาทหากเราต้องการฝึกอ่านและได้รับความเพลิดเพลินไปด้วยเราก็แค่ดาวน์โหลดหนังสือฟรีมาอ่านในยามว่างเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดาวน์โหลด Kindle มาลงในแท็บเล็ตกันก่อนดีกว่าค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำก่อนเริ่มใช้ Kindle ก็คือเราต้องไปสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Amazon ที่ www.amazon.com กันก่อนเพื่อที่เราจะเข้าไปค้นหนังสือและดาวน์โหลดมาใส่ Kindle ค่ะเมื่อแอปพลิเคชันพร้อมในแท็บเล็ตแล้วและก็สร้าง Account ใน Amazon แล้วก็ได้เวลาไปเริ่มใช้ Kindle กันเลยค่ะเมื่อเปิด Kindle เป็นครั้งแรกผู้ใช้ต้องใส่ username และรหัสผ่าน ของ a เม z o n ก่อนหลังจากล็อกอินและเข้าโปรแกรมด้านซ้ายจะมีทูบาร์คำสั่งต่างๆและหากว่าใครเคยมีแอคเค n t ของ a เม z o n และเคยดาวน์โหลดอีบุ๊กจาก Kindle ในคอมพิวเตอร์ไฟล์หนังสือเหล่านั้นก็จะปรากฏในแท็บเล็ตของคุณด้วยต่อไปเรามาดูวิธีหาอ e ีบุ๊กฟรีมาอ่านกันดีกว่าค่ะให้แตะที่รูปรถเข็นสินค้าตรงมุมขวาบนเพื่อเข้าสู่ Kindle Store ที่ช่อง Search in Kindle Store ให้พิมพ์คำว่า free และกดค้นหาจากนั้นเราก็จะเห็นรายการ e-book free สังเกตที่ราคาหนังสือเป็น0.00เหรียญคราวนี้เราก็มาหาหนังสือที่เราชอบกันค่ะเนื่องจากอาจารย์เป็นแฟนหนัง Star Wars อาจารย์ขอเลือกดาวน์โหลดหนังสือการ์ตูน Star Wars ก็แล้วกันค่ะ หนังสือที่เราจะอ่านเพื่อสาธิตวิธีการใช้ Kindle คือเรื่อง Unenchanted and Unfortunate Fairy Tale เมื่อเปิดเข้าไปในหนังสือตรงมุมขวาบนจะมีจุด3จุดซึ่งจะมีคำสั่งต่างๆของ Kindle คำสั่งที่มีประโยชน์และช่วยในการอ่านอย่างมากก็คือ Word Wise หรือคำศัพท์แสนฉลาดจะฉลาดอย่างไรไปชมกันค่ะ Word Wise เป็นเครื่องมือช่วยการอ่านในแอปพลิเคชัน Kindle เมื่อเปิดใช้งาน Word Wise แล้ว Kindle จะดาวน์โหลดรายการคำศัพท์ของหนังสือเล่มที่เรากำลังอ่านมาบันทึกไว้ในเครื่องเมื่อเปิดใช้งาน Word Wise จะปรากฏความหมายของคำศัพท์ยากลอยอยู่เหนือคำนั้นๆแต่ความหมายที่ให้จะเป็นภาษาอังกฤษผู้อ่านสามารถเลือกตั้งค่าให้ Word Wise แสดงความหมายของคำศัพท์มากหรือน้อยได้ตามความต้องการและความสามารถทางภาษา คำศัพท์ยากที่นำเสนอใน Word Wise เป็นการสุ่มจากตัวบทอา่านซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำศัพท์ที่เราต้องการรู้ความหมายอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการใช้พจนานุกรมที่มีอยู่ในตัวแอปพลิเคชันค่ะเมื่อเราอ่านเจอคำศัพท์ยากเราสามารถแตะที่คำศัพท์ค้างไว้จนเป็นแถบสีขึ้นมาจากนั้น Kindle จะเปิดพจนานุกรมขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่น่าเสียดายที่พจนานุกรมที่ติดตั้งใน Kindle มีแต่แบบอังกฤษเป็นอังกฤษก็ถือว่าเป็นการฝึกอ่านที่ดีอีกรูปแบบหนึง่งเพราะผู้อ่านจะได้ใช้ความสามารถของตนเองในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถใส่แถบสีต่างๆที่คำศัพท์เพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนอกจาก Kindle แล้วยังมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึง่งที่ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจได้แอปพลิเคชันนั้นก็คือ English Reading Test แอปพลิเคชันนี้ติดอันดับแอปพลิเคชันสำหรับการอ่านที่ดีที่สุดของระบบ Android โดยได้คะแนน9.1จาก10ประเมินโดยผู้ใช้แอปทั่วโลกกว่า10,000คน English Reading Test เป็นแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในแบบทดสอบมีอยู่หลายหัวข้อผู้เรียนต้องอ่านและตอบคำถามแบบเลือกตอบหรือ multiple choices นอกจากนี้ ยังมีบัตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์ของผู้เรียนอีกบทเรียนหนึ่งก็คือไวยากรณ์ที่สอนให้ผู้เรียนได้ทราบเกี่ยวกับประเภทของคำชนิดต่างๆในภาษาอังกฤษค่ะแต่ละแบบทดสอบจะประกอบไปด้วยคำถามแบบเลือกตอบ10ข้อเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดประสงค์เพื่อการเตรียมตัวสอบในระดับสูงตัวเลือกจึงมีถึง5ตัวเลยค่ะ เมื่อเข้าใจคำถามแล้วผู้เรียนก็จะกดที่คำว่า show เพื่อให้แอปพลิเคชันแสดงบทอ่านจากการลองใช้แอปนี้มาเนี่ยก็พบว่าเนื้อหาบทอ่านมีความยากค่อนข้างมากมีการใช้ศัพท์และโครงสร้างระดับสูงที่ไม่เหมาะกับผู้เรียนระดับต้นหรือแม้แต่ระดับกลางค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะหากเราไม่แน่ใจเราสามารถแตะที่รูปหลอดไฟสีเหลืองเพื่อขอความช่วยเหลือหรือ help ซึ่งจะมีคำใบ้ที่ชีน้แนะผู้เรียนว่าควรจะอ่านตรงไหนและควรตีความอย่างไรหรือแม้แต่เมื่อเราตอบถูกแล้วเราก็สามารถเปิดดู help เพื่ออ่านคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เราตอบถูกคำตอบนั้นจะกลายเป็นสีฟ้าแต่ถ้าหากตอบผิดจะกลายเป็นสีแดงในแต่ละข้อผู้เรียนมีโอกาสตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตอบ เรียกได้ว่าไม่ให้โอกาสแก้ตัวกันเลยค่ะเมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้วก็จะมีสรุปผลลัพธ์ว่าทำผิดไปเท่าไรจากตัวอย่างนี้ผู้เรียนทำผิดไป4ข้อจาก10ข้อไม่ใช่ได้คะแนน4จากเต็ม10นะคะสำหรับข้อที่ตอบผิดก็จะมีฉะเฉลยให้โดยตัวหนังสือสีแดงก็คือข้อที่เราตอบผิดและข้อที่ถูกจะมีคำว่า correct ต่อท้ายค่ะ โดยสรุปแล้วแอปพลิเคชันที่มาแนะนำในวันนี้มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน Kindle เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินแต่ก็เป็นความเพลิดเพลินที่มาพร้อมกับการเรียนรู้โดยเนื้อหาบทอ่านก็จะเป็นนวนิยายเรื่องสืบสวนสอบสวนหรือวรรณกรรมเด็กตามแต่ที่ผู้อ่านชื่นชอบส่วน English Reading Test เป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์สำหรับ ผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบระดับสูงไม่ว่าจะเป็น TOEFL TOEIC หรือ IELTS ใครมีจุดประสงค์ในการอ่านแบบไหนก็เลือกใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ